คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามีเจตนาทำคลิปวิดีโอนี้ให้ฟรีเป็นการกุศลกับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือ guideline แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านำไปงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า2465ทุกท่านเลยนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าเสมอมากิ่งฟ้าตั้งใจทำทุกคลิปอย่างเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้นะขอบคุณอีกครั้งจากใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel ใน YouTube นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนคลิปนี้ถือว่าเป็น special คลิปเป็นคลิปพิเศษมากนะคะที่กิ่งฟ้าตั้งใจทำให้ทุกท่านมากๆหากกิ่งฟ้าว่างนะคะก็เป็นดวงของคนทั้ง7วันประจำเดือนเมษายน2564นะคะแต่ส่วนท่านใดที่ชอบดูเป็นแบบ12ราศีมากกว่านะคะประจำเดือนเลยอาจารย์ลงไว้ครบเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะคะอันนั้นอาจารย์จะทำเป็นประจำเลยนะคะก็อาจารย์แปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้แล้วใต้ description หรือว่าในคอมเมนต์ที่อาจารย์พินตัวเองเอาไว้นะคะหรือว่าบางท่านถนัดในการเข้าช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าเข้าไปในเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่าดวงเดือนเมษายน2564คุณก็จะเห็นครบทุกราศีคุณก็ไปเลือกรับฟังรับชมกันได้เลยนะคะแต่ท่านใดที่ชอบดูเป็นดวงทั้ง7วันหรือจะดูควบคู่กันก็ได้ก็ให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะก็อย่างเช่นเคยอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมโดยกว้างนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสติเป็นแนวทางนะคะอาจารย์ก็จะมีพลังงานด้านดีๆพลังงานด้านบวกให้กับทุกท่านอีกเช่นเดิมนะคะก็คลิปนี้ขออนุญาตชี้แจงก่อนที่จะเริ่มนะคะว่ามันเป็นคลิปที่อาจารย์ไม่ได้ทำลักษณะนี้แบบนานแล้วพอสมควรนะคะเคยทำเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วคือย้อนไปนานมากนะคะก็เห็นหน้ากิ่งฟ้าบ้างอาจจะไม่เห็นบ้างนะคะไม่ต้องเบื่อกันนะเพราะว่าจะไม่ได้เห็นในทุกๆคลิปอยู่แล้วนะคะจะเห็นเฉพาะบางคลิปเท่านั้นเองนะแล้วก็ขออภัยสำหรับแบ็กกราวด์ที่ค่อนข้างจะรกรุงรังมากๆเลยนะคะคิดว่าเป็นสไตล์แล้วกันธรรมชาติเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวกิ่งฟ้าค่อยๆพัฒนากันไปนะคะอาจจะมีแบ็กดรอปให้มันดูดีกว่านี้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้ให้ฟังคำทำนายแล้วก็ดูไพ่ของกิ่งฟ้าแทนละกันเนาะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาววันศุกร์นะคะเรามาดูของท่านกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างHealing Beginning Embrace Innocence Generosity Clear your energy Be candidJoy Openness พลังของคุณขึ้นสวยมากชาววันศุกร์มันมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีการศึกษาสิ่งใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นแต่ช่วงนี้งานจะวิ่งเข้าชนเยอะนะคะคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงมีคนรู้จักนะคะหรือว่าช่วงนี้มีคนให้ความสนใจคุณเยอะมากๆคุณค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆมันเหมือนกับว่ายิ่งทำงานเยอะคุณยิ่งได้ความสุขที่จะได้เข้ามานะคะอาจจะลุยหน่อยลุยแหลกได้แหละแต่คุณจะชนะใจตัวเราเองแล้วคุณจะภูมิใจในตัวเองมากๆเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการทำเงินของคุณหรือว่าเป็นช่วงของการดวงทยานดวงพีคเหมือนกันนะคะพีคในทางที่ดีนะคะแล้วก็บางท่านน่ะถ้าสมมติว่าเพิ่งผ่านเรื่องเลวร้ายมานะคะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือว่าสิ่งต่างๆหรือปัญหาต่างๆที่มันเพิ่งแบบเกิดขึ้นแล้วมันจบลงไปอ่ะก็อันเนี้ยมันเหมือนเป็นเหมือนการฟาดเคราะห์หรือสิ่งที่มันไม่ดีมันกำลังจะมาลายสิ้นไปหรือออกไปจากตัวเราแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆที่มันดีมากกว่าเดิมที่จะเข้ามานะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการที่คุณยิ่งให้คุณยิ่งได้การที่เราให้หมายถึงว่าให้ด้วยจิตบริสุทธิ์นะคะมันจะทำให้เราเองช่วงนี้มีแต่คนแบบเมตตาเราเยอะการให้เราเองต้องให้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าเดือดเนื้อร้อนใจด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณน่ะมันเป็นพลังงานของความรักนะคะพลังงานของคนรักและคนเมตตาเรานะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีคนแบบเนื่องจากบางทีเราอาจจะมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นหรือว่าได้รับคำชมเยอะนะคะมันอาจจะแปลว่ามีคนมาอิจฉาริษยาเราหรือว่าได้ดีจนกระทั่งคนอิจฉาเราต้องเรียกแบบนี้เลยทีเดียวนะคะแต่วาทศิลป์คำพูดการติดต่อการเจรจาหรือแม้กระทั่งสื่อออนไลน์จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะคะหรือมีคนคอยให้คำแนะนำเราผู้ใหญ่เมตตาเรามีป่าดันเจดันดีมากๆความสุขของคุณมันเกิดขึ้นนะคะเนี่ยดีนะดีมากๆแต่ให้เรามาระวังแค่เรื่องอารมณ์ในบางครั้งบางทีรู้สึกว่ามีความ perfectionist ค่ะคือแบบบางทีไม่ได้ดั่งใจเราก็จะรู้สึกโทษตัวเองอย่าไปโทษตัวเองนะคะคือไม่มีใคร perfect 100% หรอกจริงๆแล้วนะคะฉะนั้นช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์เรานิดนึงด้วยละกันนะ
แล้วก็งานมันมีเข้ามาหลากหลายอย่างมากๆบางทีอาจจะหยิบจับอะไรก็คือช่วงนี้เป็นเงินเป็นทองที่ดีมากๆแต่แค่ว่าคุณเองต้องพยายามแบ่งแยกเวลานะคะในการพักผ่อนด้วยเพราะว่ามันเหมือนทำงานเยอะกว่าปกติและรวมถึงบางทีคุณเองอาจจะมีงานลาดงานหลวงอะมันเหมือนมีงานประจำมีงานอาชีพเสริมหรือว่าคุณเองในหนึ่งงานคุณอาจจะทำหลากหลายอย่างมากมันเลยทำให้ช่วงนี้เนี่ยทำงานหัวหมุนมันอาจจะเครียดหรือเหนื่อยได้นะคะมันเกิดจากอาการที่เราทำงานเยอะเกินไปนะพยายามพักผ่อนให้เพียงพอด้วยละกันแล้วเดี๋ยวมันจะดีเองเพราะว่าช่วงนี้คุณทำอะไรมักประสบความสำเร็จหรือได้รับการยอมรับมากๆนะคะเลิศมากค่ะชาววันศุกร์เรามาดูในเรื่องการเรียนดีกว่าการเรียนนะคะไพ่ขึ้น spiritual practice ต้องอ่านให้เยอะมากกว่านี้ช่วงนี้มีความเครียดเหมือนกันนะบางท่านต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรียนพิเศษเรียนเสริมเรียนเพิ่มไม่เข้าใจอะไรถามช่วยติวกับเพื่อนอะไรเงี้ยให้เพื่อนช่วยติวให้เราอะไรเงี้ยคือเป็นได้หมดคือช่วงนี้ต้องบอกก่อนบางท่านถ้าสอบไม่ได้สอบไม่ผ่านถือไปเป็นประสบการณ์นะคะอย่าคิดว่ามันเป็นสิ่งสุดท้ายของชีวิตคนเรามีผิดพลาดกันได้นะคะครั้งถัดไปของคุณเนี่ยมันอาจจะแปลว่าคุณต้องรู้แล้วว่าแนวทางเราต้องทำยังไงอ๋อเราไม่ได้เดี๋ยวเราปรับปรุงใหม่เท่านั้นเองคือช่วงนี้มันเหมือนกับว่าต้องอ่านหนังสือเยอะบางคนอ่านหนังสือแบบหามรุ่มหามค่ำอ่านหนังสือตาจนตาเป็นหมีแพนด้าแล้วค่ะอย่าขี้เกียจเป็นไปตามนั้นตามการกระทำของเราหรือถ้าเราขยันมีโอกาสสอบผ่านสอบได้หรือว่าได้คะแนนที่ดีแต่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อไปรู้แนวข้อสอบคือมันเหมือนกับว่าต้องเรียนพิเศษเรียนเพิ่มหรือว่าขอแนวข้อสอบเดิมๆเอามาปรับอะแดปอะไรเงี้ยเอามาฝึกเราอ่ะจะยิ่งดีนะคะแต่โดยภาพรวมจริงๆมีโอกาสทำได้อยู่แล้วนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจอย่าท้อถอยนะคะสำหรับเรื่องการเงินไพ่ขึ้น enlightenment ขึ้นมานะคะการเงินของคุณดีมากได้รับทรัพย์ก้อนโตมากๆจริงๆรับทรัพย์ก้อนโตจากไหนคะจากความสามารถของเรามากๆแล้วก็บางท่านอาจจะแบบช่วงนี้มีเงินเก็บมากขึ้นกว่าเดิมบางท่านเนี่ยถ้าทำงานพวกสื่อออนไลน์หูเงินเข้ามาสะพัดมากๆนะคะบางท่านทำงานเกี่ยวกับเรื่องของมือสองก็ได้ต่างประเทศก็ดีนะคะหรือว่าอะไรที่เป็นความทันสมัยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีก็ดีเลิศมากดีมากๆเนี่ยงาพระพิฆเนศเป็นงาแบบของล้ำค่าอาจารย์ก็เลยคิดว่าเงินของคุณเข้ามาดีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแล้วก็รู้สึกว่าการเงินของคุณอ่ะมันเข้ามามากกว่า1ช่องทางก็เป็นได้แต่ช่วงนี้สภาพการเงินของคุณคล่องมากมันดีมากๆปากพารวยก็ได้หรือว่าพูดแล้วรับทรัพย์พูดแล้วแบบได้เงินได้ทองอาจารย์ถึงบอกว่างานกับเรื่องเงินของคุณมันประสานกันทำงานมากยิ่งได้เงินเยอะหรือว่าได้ประสบการณ์เยอะแล้วก็มันจะเป็นการต่อยอดที่ดีของตัวคุณมากๆนะคะสำหรับเรื่องความรักคนโสดเอาโสดสนิทนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเป็นรักต่างวัยมีโอกาสสูงมากๆที่เขาจะดูแลเราดีมากๆด้วยเช่นกันมีโอกาสเจอกันแบบผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าจากการเดินทางหรือว่ามีคอนเนคชั่นมันเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนใช้เวลาในการเหมือนต้องมาเดินทางมาเจอกันนะมันก็เลยบอกว่ามีบางสิ่งที่แบบเป็นจุดตรงกลางมีสื่อกลางทำให้คุณทั้งสองคนได้รู้จักกันนั่นเองโอ้เอาเป็นว่านะมีโอกาสสละโสดสูงมากๆมีโอกาสที่เจอคนที่แบบถูกใจหรือเจอเนื้อคู่นั่นเองนะคะสำหรับคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนดูลักษณะเรานิ่งๆกันอยู่นะคะหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ไปต่อนะแต่เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลนะถ้ามันไม่ใช่ก็แปลว่าเขาไม่ได้ทำบุญร่วมกับเรามาแต่เดี๋ยวคุณก็จะมีอีกคนนึงเข้ามาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะขึ้นคานจะโสดนานหรือว่าจะแบบเหงานานมันจะมีคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะมีเข้ามามากกว่า1คนซะด้วยนะเพราะว่าคุณเองค่อนข้างมีเสน่ห์นะมีคนให้ความรักกับคุณน่ะมันมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเลยสำหรับคนที่มีแฟนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะอาจารย์บอกเลยว่าขนาดคุณมีแฟนก็ยังมีคนมาแอบชอบเราเยอะเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยพลังงานขึ้นคำว่าเสน่ห์คือมันเหมือนกับว่าเสน่ห์ของคุณล้นมากๆจนกระทั่งแบบขนาดเรามีแฟนแล้วก็ยังจะมีคนมาแอบชอบเราแต่อย่าลืมนะซื่อสัตย์กับคนรักของเราด้วยนะคะอย่าทำผิดพลาดนะคะอย่าทำผิดศีลธรรมนะแล้วก็พลังงานขึ้นว่าช่วงนี้อาจจะมีการแบบพ่อแง่แม่งอนกันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ถึงขั้นที่เลิกลากันนะคะถ้ามันมีเรื่องมือที่3อันตรายนิดนึงถ้ามีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องทะเลาะกันรุนแรงมากๆนะคะถึงขั้นเลิกลากันได้ฉะนั้นมีศีลธรรมให้มากๆแล้วก็อย่าพยายามให้มันเกิดปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจะดีที่สุดไม่ควรจะเริ่มต้นในเรื่องคำว่าชู้สาวนะคะแต่บางท่านเนี่ยจะแปลว่ามีการจบจากการเป็นแฟนพัฒนาการไปเป็นสามีภรรยาก็เป็นได้นะหากเป็นเช่นนั้นขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าพลังงานของการแต่งงานมั่นหมายนะคะหรือว่ารักกันมากขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปอ่ะมันดีขึ้นนะมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสำหรับคนที่แต่งงานช่วงนี้ก็คือแบบ
พยายามกระชับความสัมพันธ์กันนิดนึงเพราะว่าเหมือนต่างคนต่างไม่มีเวลาให้กันหรือว่าต่างคนต่างทำงานมันเลยไม่ได้ทำหน้าที่สามีภรรยาหรือช่วงนี้บางท่านอาจจะไปสนใจเรื่องบุตรเรื่องลูกก็เป็นได้หรือว่าไปสนใจเรื่องอื่นมันเลยทำให้ความรักของคุณมันดรอปลงมาหรือจืดชืดลงนิดนึงแต่ถ้าพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ปรับความเข้าใจกันอาจารย์ก็มองว่ายังรักกันเหมือนเดิมเพราะว่าพลังงานของการที่ยังอยู่ด้วยกันยังไปด้วยกันก็ยังมีอยู่นะคะไม่ใช่ว่าถึงขั้นเลิกลานะสำหรับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างเรามาระวังเรื่องปวดหัวปวดศีรษะนะคะบางทีทำงานเยอะเกินไปมีอาการเครียดหรือระดับฮอร์โมนของผู้หญิงบางทีอาจจะเกิดแบบมีสิวหรือว่าประจำเดือนมาไม่ปกติหรือว่าบางทีบางครั้งเกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดต่างๆความดันโลหิตอย่างเงี้ยเป็นได้หมดเน็บชาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกตะคิวอะไรต่างๆให้เรามาระวังดีๆหน่อยละกันเนาะสำหรับเรื่องการทำบุญพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณนะคะความกตัญญูต้องมาอันดับหนึ่งนะคะถัดไปจะทำบุญนอกบ้านนะคะพลังงานของคุณแนะนำว่าให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกเน้นนะพวกอิฐหินปูนทรายอย่างเช่นสร้างโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์ก็ได้หรือว่าสร้างห้องน้ำนะคะหรือว่าสถานที่สำหรับคนยากไร้ต่างๆไปร่วมบุญได้เลยนะคะหรือว่าที่ไหนเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเช่นเหมือนเราเห็นตามข่าวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบคนยากไร้ต่างๆเราก็โอนเงินไปทำบุญก็ได้ก็ดูแหล่งที่ไว้ใจได้ด้วยนะคะดูดีๆก่อนที่จะกดโอนเพราะอำนาจมันอยู่ที่เราโอนหรือว่าเราให้ตังเขานะคะหรือว่าชำระหนี้สงก็จะดีต่อตัวคุณด้วยเช่นกันนะคะชำระหนี้สงก็จะอยู่ตามวัดไปหยอดตู้นะคะตามวัดนะก็สำหรับเรื่องการสวดมนต์การนั่งสมาธิการสวดมนต์อาจารย์แปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้แล้วเสริมด้วยพระคาถาเงินล้านนะคะแล้วก็การนั่งสมาธิจะช่วยได้เยอะนะถ้าท่านใดไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็หากิจกรรมอื่นทำให้เกิดสมาธิอย่างเช่นวาดรูปวาดเขียนนะคะหรือว่าออกกำลังกายฟังเพลงปรับสมาธิโยคะอะไรเงี้ยมันมีหลากหลายอย่างที่ทำให้เราเกิดแบบสมาธิได้เยอะมากๆฉะนั้นเราไปหาทำกันซะนะทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จหรือว่าเราเองนั่งสมาธิหรือว่าโอนเงินไปก็ตามกรวดน้ำลงดินด้วยจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่เมตตานะคะสำหรับชาววันศุกร์เป็นที่รักเป็นที่เมตตาอยู่แล้วมีเสน่ห์อยู่แล้วขอให้มีเสน่ห์คงทนนะคะรักทนรักนานมีแต่คนแบบอยู่เคียงข้างเราแล้วก็อาจจะมีชื่อเสียงในทางที่ดีเกิดขึ้นกับตัวคุณด้วยเช่นกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ติดตาม IG ได้ TikTok ได้จะเป็นเหมือนตามชื่อช่องเลยนะคะลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ